โฟโต้สตอรี่วันสุดท้ายก่อนบายเธอในวันสุดท้ายของกรุงเทพกลางแปลงคนนักแสดงคุยก่อนหนังฉายผู้คนขับข้างแม้มีฝนโปรยวันนี้31กค65นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอนำโดยบาสนัทวุฒิภูลพิริยะผู้กำกับต่อธนภพลีรัตนขจรออกแบบชุติมนทอจึงเจริญสุขยิ่งพลอยมนทาทิพย์หอวังเอกธเนศวรากุลนุเคราะห์และป๋อมะแป๋มิติชัยชิตาธรร่วมพูดคุยกับผู้ชมภาพยนตร์ในกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมากที่มาเฝ้ารอชมภาพยนตร์แม้ในค่ำวันนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างเบาบางภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากจะเป็นภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ประสบความสำเร็จได้รับความสนใจในระดับนานาชาติแล้วยังพูดถึงธุรกิจกลางคืนถูกกระแสธุรกิจกลางคืนซึ่งมีมากในกรุงเทพมหานครให้กลับมาคึกคักอีกด้วยเรื่องทดลิ้มสดสายภาพซุปเปอร์ซันแดร์โพเดอร์สกลางแปลง